คุณผู้ชมเคยรับประทานซอฟต์เค้กไหมครับวันนี้เรามีตำรับซอฟต์เค้กอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตเพราะอะไรคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมถึงได้อร่อยอร่อยเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนวิธีทำซอฟต์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตผสมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมแป้งที่ผสมไว้และเนยสดชนิดเค็มลงในเครื่องตีตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนเนยกระจายทั่วแป้งใส่กล้วยหอมสุกงอมเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมข้นเป็นครีมเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแค่ส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมละลายผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนะครับผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเค็มข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งบัตเตอร์ครีมออกมาเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับผงโกโก้ที่เราละลายไว้และส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนะครับจากนั้นบีบตกแต่งด้านบนของเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมที่เราผสมไว้วางกล้วยหอมชุบวุ้นเพิ่มความน่ารับประทานเข้าไปอีกเท่านี้ก็จะได้เมนูพิเศษที่อร่อยและน่าประทับใจแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ